คุณผู้ชมสลับมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะช่วยน้องหมาที่ขาเจ็บแล้วไปเจ็บอยู่ตรงไหนรู้ไหมกลางรางรถไฟขับรถไฟไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเบรกเอียดเลยแล้วลงไปช่วยน้องเฮ้ย hey. น้องขยับไม่ได้อ่ะน้องนอนขวางทางรถไฟอยู่ใช่ไหมอือใช่นอนขวางอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะแล้วน่าชื่นชมพี่คนนี้เป็นพนักงานขับรถไฟเห็นไหมครับเขาจอดรถไฟโอ้โหคลิปที่ถ่ายเนี่ยถ่ายจากเจ้าหน้าที่เพื่อนอีกคนที่อยู่บนรถอ่ะคือเท่ากับว่าตอนเนี้ยรถไฟทั้งขบวนหยุดก่อนถูกใช่ไหมหยุดทั้งอำเภอเพื่อเธอตัวเดียวต้องช่วยน้องเพราะน้องเนี่ยขาเจ็บเหมือนกับว่าขยับตัวไม่ได้ค่ะครับก็อุ้มแล้วก็พาไปไว้ข้างทางนี่คือคลิปจาก Facebook ของคุณกฤษดาบรรดาศักดิ์โพสต์เอาไว้ว่าไปเจอน้องหมาตัวเนี้ยอยู่กลางรางรถไฟใกล้กับจุดเครื่องกั้นถนนบริเวณสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชที่นครเหมือนน้องเจ็บอ่ะเจ็บตรงขาหลังหลังจากที่อุ้มไปไว้ข้างทางก็โพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือก็คือไม่ได้เอาขึ้นรถไฟไปด้วยไม่ได้เอาขึ้นแต่ว่าเคลื่อนก็คือย้ายน้องไปหลบไม่ให้ไปไกลๆนิดนึงใช่ไหมจะได้ไม่อันตรายเพราะตัวพี่เขาก็ต้องทำงานขับรถไฟต่อไงแล้วยังไงแล้วต่อมาเอาก็มีคนเห็นและลงพื้นที่ไปช่วยครับเจอน้องอยู่ในสภาพนี้คือน้องเนี่ยไปหลบเหมือนอยู่ในโพรงดินแถวนั้นน่าจะหลบฝนด้วยเออเป็นไปได้หลบอันตรายตามสัญชาตญาณเขาแต่มีเหมือนมีชามอะไรให้ด้วยนะแสดงว่ามีคนเอาอาหารมาให้ใช่ไหมนั่นน่ะมีหลายคนอยากช่วยคุณผู้ชม Facebook ของคุณสุนทรีค่ะเนี่ยถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็พาน้องเนี่ยไปหาหมอต่อนี่อ่ะเอากรงมาใส่พาไปหาหมอตอนนี้เห็นเขาอัปเดตอาการล่าสุดคือน้องเนี่ยยังกินอาหารได้น้อยแต่กินน้ำเยอะเลยครับและมีอาการบาดเจ็บตรงกระดูกสันหลังนะคะแต่ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดอะไรครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องพักรักษาตัวแล้วค่อยฝึกเดินทำกายภาพต่อค่ะเออเนาะก็เป็นหนึ่งชีวิตเนาะเนี่ยช่วยกันคุณผู้ชมครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store